จอมพลังคุ้มพลัง85แรงมาเท่าแก่ครับเองครับมาดูฝีมือของเท่าแก่ครับเกียร์2มาครับเกียร์2มาเกียร์2แล้วครับเกียร์2ไม่รอดครับเกียร์2ไม่รอดครับต้องเกียร์1ครับโอ้โหโอ้โอ้คือหมานอนเจ๊ผัวเมียมาแต่นาครับดูทางครับพี่น้องมีทางของทีมงานเทวดาสัญจรครับวิ่งกันเอารถหนักหรือว่ารถเบาไปก่อนเนาะรถยังไปก่อนเนาะถอยก่อนเนาะรถเบาถอยก่อนครับตรงไหนโอ้โหทางเละเลยครับตรงนี้มันเป็นน้ำไอ้ท่วมครับผมนี่ครับใส่ยกหน้าสูงๆแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับนี่ใส่แหนบหน้าสูงนะครับก็คือมันจะไม่โอ้โหรอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มาเกียร์สองครับสับเกียร์ใหม่ครับเท่าแก่ครับเท่าแก่เหยียบทั้งบทนะครับต้องเดินวิ่งย่ำนะครับโอ้ขอใหญ่โอ้ไปไหนวะเนาะพ่อใหญ่เนาะกลายเป็นรถเกียร์เลยพ่อใหญ่ไปได้ครับมาอีกคันแล้วครับคันนี้หนุ่มพีครับหนุ่มพีดูว่าจะรอดไหมเกียร์2เลยมั้ยโอ้โหเกียร์2ไม่ไหวครับเกียร์2โอ้เป็นไงพ่อใหญ่เราไปชมในบ่อกันจักข่าวหน่อยครับไปชมบ่อจักข่าวหน่อยเห็นคิงโพดำบอกว่าในบ่อนี้แต่ว่าโหดครับโหดเดี๋ยวเราไปชมบ่อสักนิดนึงครับก่อนจะกลับบ้านครับนี่ครับเวลารถเปล่านะครับก็วิ่งย่ำไปนะครับเตะเลยวะรถที่ตักนะครับเป็นฮิตาชิครับ ZX5G ครับเพราะฉะนั้นตักแป๊บเดียวครับผมแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมาครับแป๊บเดียวโผล่แป๊บเดียวโผล่ครับเอาคันนี้เท่าแก่ครับเองครับมาดูฝีมือของเท่าแก่ครับเกียร์2มาครับเกียร์2มาเกียร์2แล้วครับเกียร์2ไม่รอดครับ
องเทียนหนึ่งครับก็เป็นกระบะสูงด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกคันครับได้ไหมโอ้โหเป๋ครับเป๋โอ้โหเยี่ยมโอ้โหนี่ครับลีลาเล่นแต่รถห้างครับรถห้างรถใหม่เลยครับผมแกะกล่องด้วยนะครับนี่จะว่าเอาของใหม่มาอัดเลยครับผมมาอัดเลยอัดงานเลยครับคิงโฟดัมเดี๋ยวจะยกล้อให้ดูนะครับเดี๋ยวเขาจะยกล้อครับยกไหมไม่ยกครับเพราะว่ามันไหลครับมันไหลใหญ่ครับทีนี้เสียใหญ่ผู้จัดการทีมครับอันนี้ผู้จัดการทีมนะครับแต่ว่าผู้บริหารก็นั่งอยู่ข้างๆนะครับผมนี่คืออีซูซูครับ SVR210 นะครับแม็กช็อกครับแม็กช็อกก็คือระบบเฟืองท้ายรอบช้านะครับผมก็จะช้ากว่ารุ่นก่อนๆ นะครับที่เป็น FR รุ่นก่อนครับก็เลยทำให้แรงบิดของตัวเพลาล้อนะครับกำลังเยอะมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะเวลาวิ่งหลังถนนก็อาจจะช้ากว่ารุ่นก่อนๆ นะครับเอามาแล้วเจริญครับครับมันแรงอยู่นะครับอีซูเนี่ยรถค่ายนี้ครับผมรถทีมงานนี้ครับผมเขาจะยกเขาเรียกว่าใส่แหนบหน้านะครับเสริมแหนบหน้านะครับทุกคันนะครับเสริมแหนบไม่ใช่เสริมนะครับรองขึ้นนะครับผมรองขึ้นให้สูงครับเห็นไหมให้หน้าลอยนะไม่สูงนะครับให้ก้นนี่ต่ำกว่าครับผมให้หน้านี่สูงขึ้นนะครับ